วันนี้ผมจะพามาชมทะเลหมอกนะครับบนไร่นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับแถวของในแถวนี้นะครับในย่านนี้ก็อยู่ชัตการนะครับพาไปชมครับนี่ครับวันนี้ก็มีทะเลหมอกนิดนึงนะครับตรงที่เป็นแบบไอขึ้นเยอะๆนั้นตรงนั้นจะเป็นแบบน้ำนะครับมีน้ำด้วยตรงนั้นก็เลยไอขึ้นเยอะหนาวจะจัดน่าจะหมอกหนาตึบเลยนี่ครับชมพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะครับยามเช้าเดี๋ยวพาไปเดินดูส่วนมากคนแถวนี้เขาก็ปลูกมันสำปะหลังนะครับปลูกยางปลูกข้าวโพดอะไรเงี้ยปลูกมะม่วงเห็นเสียงน้ำไหมครับก่อนเดินลงไปได้ลึกอยู่วันนี้ก็มาเก็บขี้ยางไปขายนะครับคือเก็บสวนเขานะครับคนละครึ่งกับเจ้าของสวนเขาแบบในร้อยหนึ่งเนี้ยก็คนละ50 บาทอันนี้ยางสวนตัวเองยังไม่ใหญ่เล็กๆอยู่ครับรับจ้างเขาไปก่อนนี่ครับสวยมากครับเดินลงไปได้เรื่อยๆอยู่ครับแต่เดินขึ้นมามันจะเหนื่อยอยู่แค่นี้ก็แล้วกันสวยมากครับอนาคตตามแผนตรงนี้ก็จะลาดพื้นนะครับเทคอนกรีตลงไปได้ถึงข้างล่างตอนนี้ยังไม่มีงบรออย่างโตก่อนครับมันก็เป็นต้นมันนะครับมันสำปะหลังยาขึ้นรกแล้วไม่มีเวลาทำเลยข้างล่างมันก็จะเป็นป่าเป็นอะไรน้ำที่เราเห็นเป็นสายตรงข้างหน้านะครับที่เป็นแบบไอขึ้นเยอะๆหมอกควันขาวๆขึ้นเยอะๆตรงนั้นก็น่าจะเดินลงไปประมาณ 3-4 กิโลได้3-4 กิโลก็ไกลอยู่นะครับเป็นทางลงเขาแต่ลงไม่เท่าไหร่หรอกแต่โดนเดินขึ้นกลับมานี่น่าจะเหนื่อยนี่ครับวิวยังสวยใครอยากมาเที่ยวก็เชิญชวนมาเที่ยวได้นะครับช่วงนี้กำลังสวยเลยมันก็เป็นป่ายางต้นยางขึ้นเดี๋ยวก็บังจุดชมวิวตรงนี้เป็นแบบเขาแบบสลับซับซ้อนกันเรื่อยๆนะครับส่วนมากแถวนี้เขาก็ทำการเกษตรกันทั้งนั้นนะครับหลักๆก็จะปลูกยางนะครับปลูกมันสำปะหลังข้าวโพดแล้วก็มีมะม่วงด้วยแล้วก็จะมีถั่วดำด้วยนะครับถั่วดำเอาไว้แบบปรับหน้าดินอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆสวยมากตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วแต่มันเป็นแบบย้อนแสงนิดนึงมันก็เลยดูมืดๆครับไม่เหมือนสายตาเรามองเลยสวยมากที่เราได้เสียงนั้นคือเสียงน้ำนะครับเสียงสาดๆเนี่ย